ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำซุปไก่นะคะวิธีทำก็ของง่ายๆไม่มีอะไรยากแครอทมะเขือเทศหอมหัวใหญ่มีประโยชน์ทั้งนั้นละค่ะแต่นี้จะมีประโยชน์ไงต้องไปถามนักวิชาการนะคะแต่กินแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีแข็งแรงค่ะเราต้มน้ำเปล่าไว้เลยค่ะดูนะคะน้ำข้าวต้มมาแค่นี้เราก็ก่อนอื่นใส่แครอทก่อนเพราะแครอทมันสุกยากใส่แครอทก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะดูนะคะแล้วปิดฝานะคะให้มันเดือดนะคะเขาเรียกซุปไก่ค่ะต้มซุปน้ำต้องมากค่ะเครื่องมากก็กินแต่เครื่องมันไม่อร่อยต้องซดน้ำนะคะมันจะหวานด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะแล้วจะเข้มข้นด้วยเนื้อมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวรออีกสักครู่ค่ะรออีกสักครู่ค่ะเติมน้ำลงไปเลยค่ะแล้วจะได้ปิดฝาให้เดือดเดือดเดือดพอเดือดเสร็จแล้วเราก็ใส่ไก่อีกหน่อยใส่ไปเลยอีกหน่อยใส่ไปเลยก็รอให้มันสุกมะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่ให้มันได้รสชาติพอมันสุกมากๆเข้ารสมะเขือออกรสหัวหอมใหญ่ออกมันจะเกิดทำให้น้ำหวานแล้วก็มีคุณภาพด้วยสารอาหารที่อร่อยที่ป้าบอกให้เลยว่ามันออกมาจากน้ำมะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่มันทำให้เกิดรสชาติอีตรงนี้แหละค่ะแล้วถ้าใส่ไก่ปลอดสารเคมีซึ่งใส่เอนไซม์คือน้ำหมักลูกยอสมอมะขามป้อมบอระเพ็ดหมักได้6ปีแล้วเราก็หยิบมา1ลิตรเติมสัก10ลิตรมันก็จะได้สีแบบนี้10 1ต่อ10แล้วเราจะมาใช้เราก็ใส่นิดเดียวแล้วก็ใส่น้ำสักหนึ่งกะละมังแล้วแช่ผักเอาไว้มันจะกัดสารเคมีทั้งหมดออกค่ะแล้วผักมันจะกระเด้งมาเหมือนอย่างผักสดๆเก็บไปจากต้นเลยค่ะทดลองดูได้นะคะหมักเองเถอะค่ะไม่ต้องไปไขว่คว้าหาซื้อที่ไหนแล้วค่ะแต่อนาคตแต่ความจริงตอนนี้ทำได้แต่ป้าเช้งไม่มีเวลาเนื่องจากมีเรื่องส่วนตัวบ้างเป็นบางประการจึงไม่มีเวลาที่จะมาผลิตน้ำตัวนี้ขายแนะนำให้ทำไปก่อนเลยๆนะคะแล้วเดี๋ยวป้าเชงจะทำออกมาขายเพื่อเอาเงินเข้ามูลนิธิไว้ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปนะคะตอนนี้ก็รู้สึกจะใกล้เดือนแล้วนะคะกลิ่นหอมๆออกความหวานก็ออกมาอยู่ที่น้ำนะคะรู้ได้นะคะนี่ค่ะในเดือนแล้วเดือนแล้วเราก็เอาไก่นี่นะคะไก่ซึ่งเราใส่เอนไซม์แล้วนะคะนี่ค่ะมันหวานในเอนไซม์นะคะก็นี่แหละค่ะดูก่อนนะคะว่าจะเยอะไม่เยอะก็ลองดูค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้มันมีน้ำแข็งนะคะอาจจะช้าหน่อยให้มันตุ๋นไปเรื่อยๆล่ะค่ะจะไม่สะใจใส่อีกสักนิดนึงกันได้นะคะนี่แค่นี้เองละค่ะทำให้นี่แหละค่ะน้ำเอนไซม์ค่ะน้ำตั้งกระทะนี่แหละค่ะใส่นิดเดียวเองปิดฝาต่อนะคะตุ๋นให้มันเดือดแล้วได้ที่นะคะโอ้ลมพัดดีจังเลยเห็นไหมได้แล้วนะนี่ยังไม่สุกยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราดูที่ว่าจะต้องใส่อะไรอันนี้ซุปเราต้องใส่ซีอิ๊วเราไม่ใส่น้ำปลาถ้าใส่น้ำปลามันจะเหม็นคาวนี่นะคะเนี่ยออกมาเนี่ยน้ำมะเขือเทศออกนะดูได้
นี่น้ำมะเขือเทศนะคะสีแดงๆนี่แหละค่ะไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะพอดีค่ะเพราะไก่เราเติมเกลือไว้แล้วเราหมักเกลือและเอนไซม์ไว้แล้วมันอร่อยบอกไม่ถูกเลยนะคะดูได้เลยค่ะเนี่ยมันอร่อยมากๆเลยค่ะเนี่ยกับมะเขือเทศนะคะกระหอมหัวใหญ่ค่ะมันหวานได้รสชาติเลยค่ะหวานจากหอมหัวใหญ่หวานจากมะเขือเทศแต่ไอ้นี่มันคงหวานเฉยๆแต่ไก่นี่ก็หวานให้มันมาปรุงรสค่ะพริกไทยเราไม่ได้ตำเองนะคะซื้อพริกไทยมาค่ะไม่ต้องมีคานโฆษณานะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะนะคะใส่พริกไทยนะคะซุปได้รสชาติหอมฉุยแล้วเราก็ใส่ด้วยผักเข่งชัยนะคะใส่ด้วยผักเข่งชัยนะคะนี่ค่ะโรยลงไปเลยค่ะโรยลงไปนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ปิดฝาไว้อีกนิดเดียวนะคะออกมาแล้วได้รสชาติเลยค่ะนี่นะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นเข่งชัยซึ่งเขาเรียกกันว่าต้องโอหรือขึ้นชัยไม่ใช่หรอกแท้จริงๆคือเข่งชัยสระเอขอไข่ไม่เอกงองูสระไอชอชิงไม่เอกเข่งชัยค่ะเดี๋ยวคอยดูนะตักขึ้นมาว่าแค่นี้ไก่1กิโลทำตั้ง4อย่างยังไม่หมดเลยทำตั้ง4อย่างยังไม่ถึง1กิโล60บาทเลยเดี๋ยวจะมารวมๆกันตั้งดูว่าเนี่ยไก่60บาททำอาหารได้กี่อย่างเปิดดูนะคะนี่ได้ยังกลิ่นเข่งชัยออกเลยหอมฉุยเลยนะคะเดี๋ยวจะตักใส่หม้อดูนะคะค่ะขอบคุณค่ะมาสิพวกเรามาเป็นชาวหมักด้วยกันมารวมรวยช่วยฟันหมักกันทุกบ้านทั่วไทยขจัดขยะหมดเมืองรุ่งเรืองสว่างสวัยรวมหมักตัวแผ่นดินไทยโรคภัยไข้เจ็บไม่มีไม่เจ็บประเทศไม่จนทุกคนอยู่ดีกินดีสมัครรักษาหมักดีสบายสบายควรมาเอาไว้ใช้เองหน้าเด้งดังกับดาวร้ายสวยรอแข็งแรงพึ่งพายสบายก็ไร้โรคาเริ่มหมักหมอยอป้อมเพชรลิ้นจี่ลำไยแยกหมักกันไว้1ปีแค่รวมกันมา10ปีให้หลังพลังสำคัญกลับมาเป็นน้ำมหาบำบัดช่วยได้ทุกคนมาสิพวกเรามาชวนหมักไปทั่วแห่งมนป้องกันโรคร้ายหายจนมวลชนอยู่รอดปลอดภัยเปิดทีวีช่องซุปเปอร์เช็งผู้หมักกันเองบอกไว้ขอบคุณบำบัดยิ่งใหญ่